สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟรายอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้ออกพื้นที่อีกแล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพื้นที่ด้านหลังของดิฉันนี่นะคะจะเป็นบ้านพลังนะคะอำเภอบรรพตพิสัยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นถั่วอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ดอกฝักเยอะมากๆนะคะได้ข่าวว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยเขาปลื้มมากนะคะเขาทำถั่วมาแล้วได้เยอะมากๆนะคะวันนี้เราต้องไปพบแล้วแหละว่าเจ้าของเป็นใครนะคะอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเดินไปตามหาก่อนนะคะตามมาเลยค่ะอ๋ออยู่นี่เองสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำตัวหน่อยค่ะท่านชื่อกัลยาป้อมใหญ่นะคะตำแหน่งก็คือเป็นข้าราชการนะแต่ว่านี่เป็น อาชีพเสริมอ๋อค่ะค่ะเป็นอาชีพเสริมคือทำถั่วมาปีที่2แล้วปีนี้เวิร์กกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ใช้นุฟไลท์เออเหรอบอกก่อนเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเรื่องจริงๆก็คือเรามาลงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะอยากจะคุยกับคุณหมอใช่ไหมคะค่ะหมอที่ไหนนะคะที่บ้านเขาให้ลุงค่ะอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคือไปแนะนำทางโน้นให้ทำด้วยอ๋อเป็นหมออย่างเดียวเนี่ยไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้วใกล้จะเกษียณแล้วใกล้เกษียณนะคะหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมเกษตรค่ะอันนี้ยึดแนวพระราชดำริเหมือนเลยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9นะคะทำเศรษฐกิจพอเพียงกันด้วยนะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่พอเพียงอย่างเดียวหรอกนะคะเพราะได้ข่าวว่าทำเยอะมากๆนะคะหมอป้อมทำอะไรคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะค่ะค่ะที่นี่ทำอะไรอยู่คะตอนแรกก็ทำนาใช่ไหมหลังจากทำนาเสร็จก็ทำถั่วหลังฤดูทำนาเพราะว่าที่นี่พื้นที่ที่นี่เนี่ยดูแล้วเหมาะสมด้วยแล้วบรรยากาศก็โอเคนะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ค่อยทำกันไหนก็เลยมาแนะนำให้เขาทำกันเยอะๆเนาะมาบอกเขาอีกมาบอกเขาเพื่อจะได้เป็นกุศลของเราเขาจะได้ไม่หลงทำนาเนาะเพราะว่าหลงทำนาเนี่ยผลสุดท้ายก็ 6,500 ไม่ถึง 8,000 ค่ะเจ๊งลูกเดียวยิ่งนาเช่านี่เจ๊งแต่นี่เป็นนาเจ้าของเองเนาะก็เลยมาแนะนำให้เขาทำถั่วน่าดีเพราะว่า1ไวไวเนาะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาไอ้ไม่ต้องสูบน้ำเนาะเพราะว่าฉีดยาอย่างเดียว10วันฉีดครั้งนึงค่ะ อันนี้คือข้อดีของการทำถั่วนี่ก็คือช่วยในคือมีปุ๋ยในดินอยู่แล้วใช่บำรุงดินบำรุงดินด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ทำฟรีด้วยนะอยากให้เราไปทำเพราะว่าเขาอยากจะได้ดินเขามีคุณภาพดีเพราะว่าดินมันเสียเนื่องจากทำนาแล้วก็เลยเราก็ทำค่ะอันนี้ก็คือประเด็นเลยนะคะคือพื้นที่ดินของประเทศไทยนี่ต้องยอมรับว่าดินนี่เสียมากจากปุ๋ยเคมีถูกไหมคะวันนี้ต้องปลูกถั่วเอามากบหน้าดินใช่ใช่เพื่อที่จะเป็นปุ๋ยได้อีกปุ๋ยพืชสดดีแต่วันนี้ท่านผู้ชมคะไม่ใช่แค่เป็นปุ๋ยอย่างเดียวค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเขาถั่วเขาเรียกถั่วอะไรนะคะถั่วเขียวถั่วเขียวชื่อพันธุ์มีไหมใช่นาท72แล้วก็กำแพงแสนแล้วก็ชัยนาท84-1โอ้หลายพันเลยหลายพันเลยเอาผสมในนี้นะคะผสมกันแล้วใช้ยังไงคะหลังจากที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์แล้วค่ะแล้วก็หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว10 วันเราจะเริ่มฉีดยาแล้วเพราะว่าถั่วออก2 ใบนะถั่วออก2 ใบเราก็ใช้สูตร1กับเคียร่าะนะสูตร1กับเคียร่าใช้อัตราส่วนผสมสูตร1ก็50 ซีซีเคียร่า50 ซีซีต่อน้ํา200 ลิตรนะแล้วก็ฉีดประมาณ1-200 ลิตรแล้วมาอีกวันที่20เนาะแล้วก็ใช้สูตร1อีกทีนึงเคียร่ากับสูตร1อย่างละ50 ซีซีน้ํา200ลิตรนะต่อพื้นที่5 ไร่เนี่ย5 ไร่นะค่ะพอได้20วันพอ30วันเราจะเปลี่ยนจากสูตร1มาเป็นสูตร2อ๋อสูตร2พอเป็นสูตร2ก็น้ํา50ไอ้น้ํายา50 ซีซีนะเคียร่า50 ซีซีสูตร2 50 ซีซีแล้วก็น้ําเปล่าเนี่ย200 ลิตรฉีดเลยเพิ่มผลผลิตเพิ่มตาดอกอย่างนี้ที่เห็นเลยอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วฉีดไปกี่ครั้งคะเนี่ยสูตร2สูตร2เพิ่งฉีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเพิ่งฉีดไปครั้งเดียวเพราะว่า30วันเพราะว่าถั่วตัวนี้32วันแล้วที่เห็นนี่32วัน32วันแล้วปกติถั่วเขียวเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงได้เก็บเกี่ยวคะ70วันเกี่ยวได้แล้วอ๋อก็รออีกประมาณ30กว่าวันใช่เหลืออีก30วันก็เกี่ยวได้แล้วแล้วก็ต้องใช้สูตร2ต่ออีกมั้ยคะสูตร2ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ได้เพราะมันโตแล้วโตแล้วโตแล้วถ้าใช้สูตร2มากมันจะเริ่มดอกเยอะมากขึ้นอีกมันจะต่อยอดต่อยอดอีกต่อยอดอีกทีนี้เราไม่อยากให้ต่อยอดแล้วเพราะเราจะจบแค่จบแค่นี้เดี๋ยวมันมีหลายจบแค่ไม่เกิน50วัน50วันเพราะ50วันห้ามฉีดละไม่ฉีดละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงามจัดมันจะขึ้นยอดมาอีกนี่มันงามจัดมั้ยคะเนี่ยอันนี้งามงามมากเดี๋ยวขอดูหวีไหนการติดดอกมันทุกจุดเลยเนาะเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยอะนะคะแล้วมันต้นนึงมันมีกี่หวีกี่ฉัดคะเนี่ยเขาเรียกไงคะต้นนึงถ้าเกิดว่าถั่วมันแบบว่าห่างๆเนี่ยมันจะมี6ฉัด6ฉัดใช่ถ้าตัวทีๆเนี่ยเราหว่านเนี่ยไล่ละ10 กิโลมันจะมาประมาณ5ฉัดค่ะฉัดแรกประมาณ5หวี
4-5 หวีอันนี้ดีไหมอย่างนี้ถือว่าดีไหมถือว่าดีแล้วดกด้วยดีแล้วดกเลยใช่นะคะแล้วอยากให้ดกมากเราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเรากลัวหนอนเนาะเรากลัวหนอนเพราะว่าเท่านี้มันจะมีภูมิต้านทานแล้วหนอนไม่มีลงเลยปีนี้ไม่มีหนอนลงเลยเหรอใช่ก็แทบจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยสิไม่ใช้ตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ถ้าเกิดมีหนอนเราจะไม่ถ้ามีหนอนดูใบนะถ้ามีใบอิ่มเอี่ยมใบเลื่อมๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้หนอนประหยัดเนาะประหยัดใช้หนอนสุดยอดเลยเพราะว่า10วันฉีดครั้งเดียวครั้งนึงครั้งนึงอันนี้สรุปว่าฉีดไป3ครั้งเอง3ครั้ง3ครั้งผลผลิตเห็นไหมต่อดอกเยอะเลยต่อดอกมากเลยแล้วได้ข่าวว่าไม่ใช่ทำแค่แปลงนี้แปลงเดียวใช่ไหมคะทำเยอะทำแปลงไหนมั่งอ่ะทำที่เกี่ยวไปแล้วก็มีที่เกี่ยวไปแล้วใช้นูฟอไรไหมใช้นูฟอไรด้วยได้ยังไงคะก็ประมาณ8ไร่ก็ได้เกวียนกว่าพันประมาณ 1,700 โล1,700 โลใช่แล้วมันเกวียนละกี่บาทคะเกวียนหนึ่งเขารับซื้อของเราเนี่ยเกวียนละ30,000-35,000เกวียนละ30,000 35,000เกวียนละหนึ่งเกวียนนี่ 35,000 ใช่อ้าวแล้วลงทุนไปในนั้นลงทุนไปลงทุนลงทุนไปประมาณ10,000ไม่เกิน15,000ไม่เกิน15,000ได้กำไร20,000สดๆเลยอ้าวเหรอใช่โอ้โหแค่เวลา70 วันอย่างนี้เป็นไงคะอย่างนี้ก็โอเคเนาะผลผลิตตามคาดหมายค่ะดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าปีแล้วดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีนี้ถั่วดีนะขึ้นดีมากเลยค่ะใช้ได้ใช้ได้นะคะอันนี้คือความประทับใจนะคะของหมอป้อมนะคะก็บอกต่อไปเยอะแยะมากมายแต่20เกวียน20เกวียนเอากี่ไร่ละ20เกวียน20เกวียนก็ประมาณ200ไร่200ไร่หมอทํา200ไร่โอ้โหเศรษฐีนะคะเอา20เกวียนคูณ 35,000 แล้วกันท่านผู้ชมนะคะว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้คือต้องบอกว่านะคะนอกจากอาชีพข้าราชการแล้วนะคะก็ทําอาชีพเสริมแต่เหมือนว่าอาชีพเสริมจะรวยกว่าก็น่าจะมาแรงเพราะเรามีทุนนะเพราะเรามีทุนค่ะนี่คือความประทับใจนะคะของหมอป้อมหมอป้อมคะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านเขาดูรายการอยู่เนี่ยเขาอยากถามเรื่องการทำถั่วและการดูแลเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะเบอร์อะไรคะ087ค่ะ1996776ค่ะอีกครั้งนึงค่ะ0871996776ยินดีปรึกษาโอ้โหเพราะเป็นวิทยาทานเราอยากให้สะพึดนะ อยากให้เขาร่ำเขารวยไม่หลงมาทำนาเพราะทำนาแล้วไม่เหลืออะไรนะเพราะว่าเหลือสังเกตดูนะจ่อยกันไปแถวเนาะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือทางเลือกนะคะที่สำคัญก็คือช่วยบำรุงดินด้วยนะคะในการปลูกถั่วเขียวนะคะแต่วันนี้ผลพลอยได้เยอะค่ะนอกจากบำรุงดินนะคะก็ได้เงินกันอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอป้อมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ